ขอเรียนผู้สื่อมวลชนให้ทราบนะครับตามที่ท่านนายกห่วงใยในเรื่องการก่อสร้างถนนพระราม2ที่มีการกำลังติดขัดนะครับผมขอเรียนให้ทราบตามนี้นะครับสัญญาการก่อสร้างถนนพระราม2มีอยู่10สัญญาระยะเวลาก่อสร้างเริ่มตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2565ถึงมกราคม2568และได้รับการขยายสัญญาเนื่องจากโควิดไปถึงเดือนมิถุนายน68ขณะนี้ช้ากว่าสัญญาประมาณ 10% ตามแผนนะครับจะต้องได้ 50% แต่ตอนนี้ได้เพียง 10% ปัญหาล่าช้าเกิดจากผู้รับเหมาได้รับผลกระทบจากโควิดทำให้ขาดสภาพคล่องทางการเงินทางสถาบันการเงินไม่ปล่อยให้นะครับผมขอเรียนให้ทราบว่าเรื่องการก่อสร้างถนนพระราม2เห็นครับและอีกสาเหตุนะครับที่ทับชานะครับคือเรื่องของสภาพคล่องก็คือทางกรมทางหลวงได้ให้ผู้ก่อสร้างทำงานในบางครั้งเฉพาะช่วงกลางคืนเพราะว่าเป็นห่วงว่าถ้าทำตอนกลางวันนะครับจะทำให้เกิดรถติดแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับเขาได้มีการสั่งการให้คุณทางหลวงตามที่ท่านสื่อมวลชนกระทอรู้ว่าตอนนี้เราจะทำสมุดพกสำหรับตัดคะแนนผู้รับเหมาแต่ละรายว่าถ้าเกิดมีการล่าช้าเนี่ยจะตัดจำนวนคะแนนตีคะแนนตอนนี้ทำหลักการอยู่นะครับถ้าตัดถึงจำนวนแล้วเราก็จะแบกนี้ไม่ให้ทางผู้รับเหมานั้นไปประมูลงานต่อไปซึ่งผมเชื่อถ้าเราทำอย่างนี้ก็จะเป็นการกระตุ้นให้ผู้รับเหมาจะต้องมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นทีนี้ทำไมปัญหาของพระราม2ที่มีการก่อสร้างตลอดเวลาจนมีการพูดกันว่าขอโทษนะครับที่บอกว่าเป็นถนนเจ็บโคตรนะครับสืบเนื่องมาจากที่ผ่านมานะครับการขยายถนนจะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นนะครับเมื่อมีรถติดก็จะขยายอย่างพระราม2ขยายตามหลายทางพอติดเพิ่มก็ไปสร้างบนถนนลอยฟ้าไม่ได้คิดดักหน้าก่อนนะครับว่าปัญหาจะเกิดขึ้นอย่างไรซึ่งในขณะนี้นะครับเหมือนผมได้รับทราบจากอธิบดีกรมทางหลวงว่าถนนลอยฟ้าเนี่ยนะครับจะยกระดับเนี่ยจะไปลงที่จะเสร็จสิ้นแล้วจะไปลงที่บ้านแถวนะครับแล้วมีความเห็นว่าจากบ้านแถวไปถึงวังมะนาวนะครับรถไม่ติดละผมก็บอกนี่จะต้องรอให้มันติดก่อนหรือไงเพราะฉะนั้นถึงได้ตอนนี้ผมก็ได้ให้ทางกรมทางหลวงไปศึกษาว่าเราจะมีการเริ่มก่อสร้างแต่เราจะทำบนในระดับพื้นนะครับโดยมีคอนโทรลแอสเซสซึ่งระดับพื้นก็จะทำให้ราคาถูกลงหน่อยก็จะไปเพราะฉะนั้นจากนี้ก็จะไปขึ้นบางมะนาวนะครับแต่จากวังมะนาวเนี่ยถ้าเส้นปกติเนี่ยมันก็ต้องวิ่งไปทางเพชรบุรีซึ่งทางผมเพชรบุรีก็หลายทางแคบก็จะเกิดปัญหาเช่นกันในขณะนี้ทางการทางพิเศษมีการสร้างโครงการที่จะสร้างจากนครปฐมไปที่ชะอำเพราะฉะนั้นช่วงวังมะนาวเนี่ยผมก็ให้ทางกรมทางหลวงเนี่ยสร้างถนนไปเชื่อมต่อกับถนนการทางพิเศษที่วังมะนาวเมื่อไปอย่างนั้นเราก็จะวิ่งไปถึงชะอำเลยนะครับพอถึงชะอำจากชะอำไปหัวหินอีกนิดเดียวรถก็ไม่น่าติดผมเชื่อว่าถ้าเราทำได้ตามนี้นะครับในอนาคตหลังจากสิ่งที่ผมให้นโยบายทำเสร็จไปถึงหัวหินเนี่ยใช้เวลาไม่น่าจะเกิน2ชั่วโมงผมเชื่อนี่คือปัญหาที่อยากจะกราบเรียนให้สื่อมวลชนทราบครับแล้วโครงการมันจะเรียบร้อยครับครับช่วงนั้นคือเราก็คงทำตามแบบเดิมคือว่าในขณะนี้เมื่อมีการก่อสร้างต่างๆแล้วก็จะให้ทางผู้รับเหมาคืนพื้นที่นะครับให้กับทางพื้นที่จราจรที่ก่อสร้างต้องในช่วงนั้นต้องมีการคืนพื้นที่เรียบร้อยถ้าเป็นอย่างนี้ช่วงนั้นก็จะบรรเทาปัญหาไปได้ซึ่งผมเองในช่วงนั้นก็คงต้องลงไปในพื้นที่เพื่อให้เกิดมั่นใจว่าการจราจรนั้นถึงแม้จะติดขัดแต่ก็ต้องให้ติดขัดไม่มาก